วัสดีครับตอนนี้เราอยู่แถว4มุมเมืองนะครับหลังจากที่เราเดินซื้อของเพื่อไปไหว้ในวันตรุษจีนนะครับแล้วก็แวะทานข้าวเที่ยงกันนะครับที่ร้านกระติบเป็ดย่างส้มตำวันนี้ก็เราสั่งมาหลายอย่างครับต้มแซ่บด้วยนะครับส้มตำด้วยนะครับไก่ย่างด้วยเดี๋ยวเราไปกินกันเลยวันนี้มากับภรรยาสุดสวยครับมาเจอต้องเลยบ๊ายบายเลยมากันสองคนเดี๋ยวรอนะครับรอกับข้าวแป๊บหนึ่งอารีพี่ถามหน่อยทำไมเขาต้องไหว้ในวันตรุษจีนก็เราไหว้ตั้งแต่สมัยก่อนมาเราไหว้มาตลอดเนาะอ๋อเขาไหว้ตามๆกันมาใช่ปู่ย่าตายายใช่เราก็เลยต้องทำตามใช่แล้วเราทำตามเรามีความเชื่อไหมเชื่อเชื่อว่าถ้าเราไหว้ซื้อของเยอะไหว้เยอะเราก็ได้ผลมาเยอะได้บุญใช่ถ้าเราไหว้น้อยเราก็ได้มาน้อยอ๋อหรือไหว้เยอะก็จะได้บุญเยอะถ้าคนจีนน่ะถ้าคนจีนครอบครัวไหนมีลูกชายลูกชายก็ต้องถือต้องไหว้แต่คนจีนนี่แม่มีลูกสาวลูกสาวก็ไม่มีลูกชายเนาะมีแต่ลูกสาวลูกสาวก็ต้องถือเดี๋ยวเราก็ทำงานเกี่ยวกับค้าขายค้าขายเราก็ต้องไหว้ยังกินยังทานใช่เมื่อเราไหว้แล้วเราก็รวยก็มีเงินเข้ามีงานเข้าโอ้มันได้ความรู้เยอะเนี่ยอย่างนั้นชนหน่อยวันนี้หลังจากที่เดินซื้อของมาตั้งวันชนหน่อย3วันเนอะข้ามาพอดีเลยนะครับลำดับแรกนี่คือลาบกระดูกก็มีกระติบข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวเนี่ยมันต้องใช้มือนะครับถ้าใช้ช้อนมันจะไม่อร่อยมาอีกแล้วครับต้มแซ่บเนื้อก็คุ้ยเลยต้องมือนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าคุ้ยกินต้มแต่ก่อนโควิดแล้วก็ปิดตัวไปตั้งแต่โควิดมานะครับก็วันนี้จูบโอกาสได้มาก็แวะมากินอร่อยครับยังอร่อยเหมือนเดิมบอกถ้ากินแบบนี้กินคนเดียวเลยรับไม่ได้ร่างแต่ก๋วยเตี๋ยวไก่ย่างตุ
ไก่บ้านไก่บ้านเนื้อจะแน่นเขาเรียกว่าไก่ย่างเขาสวนกวางบ้านผมเองครับอุดรธานีครับวันนี้ลาไปก่อนจะเจอกันใหม่เราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ